ต้นแบบสารสนเทศโลจิสติกและโซ่อุปทานบริษัทแดนารูนโลจิสติกประเทศไทยจำกัดค่ะแดชบอร์ดนี้นะคะเราจะแสดงข้อมูลอัตราการใช้รถและน้ำมันนะคะรวมถึงระยะทางนะคะของรถประเภท6ล้อค่ะโดยข้อมูลที่ได้นะคะเราจะได้มาจากไฟล์ Excel นะคะจากพี่ๆพนักงานขับรถนะคะกรอกมาให้เรานะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2ชีทด้วยกันชีทละคันนะคะแล้วก็ชีท1เดือนนะคะพี่เขาก็จะกรอกพบเลขใหม่มาให้นะคะค่าน้ำมันที่เติมนะคะพอเราได้ไฟล์ Excel แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไฟล์ Excel ไปขึ้นโครงใน Google Sheet นะคะก็ทำการสร้าง Google Sheet ได้เลยค่ะเปลี่ยนชื่อ Google Sheet นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งโครงกันนะคะก็มีวันที่เลขทะเบียนเลขใหม่เริ่มแล้วก็จบงานนะคะค่าน้ำมันที่เติมต่อวันนะคะคำนวณพวกจำนวนน้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองนะคะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรบาทต่อกิโลนะคะแล้วก็มีเรททาร์เก็ตที่กำหนดไว้นะคะหลังจากเราได้โครงหัวข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะกรอบข้อมูลนะคะจากไฟล์ Excel เนี่ยมาใส่ใน Google Sheet กันค่ะเดี๋ยวเราทำกันเลยอันนี้ชีทแรกนะคะรถคันแรกเดี๋ยวทำวันที่1กับ2กันก่อนนะก็พิมพ์ข้อมูลนะคะวันที่1แล้วก็วันที่2เดือนมกราคมค่ะจากนั้นแล้วก็เราก็จะไปก๊อปเลขทะเบียนรถนะคะมาใส่แล้วก็ก๊อปเลขใหม่นะคะเลขใหม่เริ่มงานจบงานแล้วก็ระยะทางรวมนะคะแล้วก็ข้อมูลในส่วนของการเติมน้ำมันนะคะลิตรที่ได้นะคะณวันนั้นลิตรละกี่บาทแล้วก็ราคาที่เติมนะคะแล้วก็มาเทียบกับอัตราการใช้แล้วก็เรทนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำข้อมูลส่วนที่เหลือเนี่ยพิมพ์ต่อได้เลยนะคะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะจัดไฟล์นิดนึงให้สวยงามเสร็จแล้วขั้นแรกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปก๊อปชีทที่2นะคะเป็นขั้นที่2มาเลยค่ะเริ่มกันที่เป็นขั้นที่1ถึง4แล้วกันนะคะก็พิมพ์วันที่1นะคะแล้วก็ลากลงมาถึงวันที่4ค่ะแล้วก็พิมพ์เดือนมกราคมค่ะแล้วก็ไปก๊อปเลขทะเบียนรถขั้นที่2มานะคะก๊อปข้อมูลในส่วนอื่นๆในตารางมาใส่ตามหัวข้อได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้ของวันที่1ถึง4นะคะเราก็จะทำวันที่เหลือนะคะก็ได้ข้อมูลออกมาแล้วนะคะสำหรับรถทั้ง2คันเรามาที่หน้า Google Data Studio กันนะคะก็สร้างรายงานใหม่ได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกไฟล์ที่จะนำเข้านะคะเป็น Google Sheet เลือกชีทที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็นำเข้าข้อมูลได้เลยค่ะโอเคเราได้หน้ารายงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างหน้ารายงานนี้กันนะคะเดี๋ยวหน้าแรกนะคะเราจะสร้างข้อมูลด้านระยะทางของรถ6ล้อนะคะก็ทำการสร้างชื่อรายงานก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนทีมพื้นหลังเป็นสีดำหรือว่าเลือกเป็นสีอื่นก็ได้นะคะค่ะจากนั้นสร้างชื่อรายงานกันเป็นป้ายแท็กแสดงนะคะเป็นข้อมูลด้านระยะทางรถ6ล้อค่ะแล้วก็มาปรับขนาดนะคะตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างข้อมูลกันนะคะเป็นข้อมูลระยะทางการวิ่งทั้งหมดนะคะไปที่เพิ่มแผ่นภูมินะคะแล้วก็เลือกเป็นป้ายข้อมูลนะคะมิติที่เราจะมองจะเลือกในส่วนของระยะทางรวมนะคะ
มาวางนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะก็จะแสดงให้เห็นระยะทางรวมของรถทั้ง2คันนะคะทำการจัดแล้วก็ปรับขนาดได้เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างระยะทางการวิ่งเฉลี่ยต่อวันนะคะก็กรอบกล่องเดิมมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแก้ไขกันจากค่าผลรวมเป็นค่าเฉลี่ยนะคะก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะระยะทางการวิ่งต่อวันนะคะทำการเปลี่ยนชื่อหัวนะคะแล้วก็จัดขนาดเทสีพื้นใหม่ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างแผ่นภูมิแท่งกันค่ะแผ่นภูมิแท่งนะคะจะแสดงความถี่ในการวิ่งงานของแต่ละคันนะคะเป็นรายเดือนค่ะก็จะลายมิติของเลขทะเบียนรถนะคะมาแสดงแล้วก็เดือนนะคะค่ะก็จะเห็นความถี่เป็นรายครั้งนะคะว่ารถแต่ละคันในเดือนหนึ่งเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดกี่ครั้งนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างแผ่นภูมิแท่งค่ะเพื่อแสดงระยะทางในการวิ่งงานของรถแต่ละคันนะคะอันนี้จะมาในรูปแบบของระยะทางนะคะก็ลากเลขทะเบียนรถเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูในมุมของระยะทางรวมนะคะและหน้าตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างตารางข้อมูลนะคะเป็นตารางข้อมูลดิบนะคะแสดงรายละเอียดนะคะก็ไปเลือกที่แผ่นภูมินะคะแล้วก็เลือกเป็นตารางข้อมูลนะคะค่ะตรงนี้ถ้าเราอยากเห็นข้อมูลด้านไหนสามารถแทรกเพิ่มได้เลยนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นวันที่นะคะเลขทะเบียนรถค่ะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะทั้ง2แบบนะคะแล้วก็ระยะทางรวมนะคะกดเลือกแอดเพิ่มได้เลยนะคะส่วนการจัดเรียงก็ถ้าอยู่บนมันก็จะขึ้นเป็นคอลัมน์แรกนะคะแล้วก็เรียงมาเรื่อยอย่างอัตราถ้าอยากเห็นเป็นค่าเฉลี่ยก็ไปเลือกเป็นค่าเฉลี่ยได้ข้อมูลก็เสร็จแล้วนะตาประมาณนี้ค่ะอยากเขียนข้อมูลด้านไหนนี้เลือกเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็จัดรูปแบบจัดช่องว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ทำการคลิกที่เป็นตารางนะคะไปเปิดให้มันแบบสามารถอินเทอร์เฟซกันได้นะคะข้อมูลจะได้ซอร์ตออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะปรับข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปเราจะสร้างแท็บกรองข้อมูลกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะสร้าง2แท็บด้วยกันคือเดือนแล้วก็เลขทะเบียนรถค่ะก็ไปคลิกที่เพิ่มตัวควบคุมนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามจะได้หน้าแรกของรายงานแล้วนะคะยังแก้ชื่อพิมพ์ผิดนะคะเดี๋ยวขอแก้นิดนึงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะสร้างหน้าเพิ่มนะคะเป็นแสดงข้อมูลอัตราการใช้รถและน้ำมันนะคะก็ไปเพิ่มที่หน้าได้เลยค่ะขณะนี้นะคะก็เดี๋ยวจะโชว์ราคาน้ำมันนะคะราคาเฉลี่ยอัตราการเฉลี่ยที่ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ความถี่นะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลของทั้ง2คันแล้วก็สามารถซอร์ตเป็นรายคันได้ก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราสร้างหัวหน้ารายงานนะคะเป็นข้อมูลอัตราการใช้รถและน้ำมันค่ะค่ะทำการจัดขนาดแล้วก็ปรับขนาดให้เรียบร้อยสวยงามนะคะ
ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการสร้างข้อมูลนะคะค่าน้ำมันกันว่าเท่าไหร่นะคะก็เพิ่มแล้วก็ดูข้อมูลในส่วนของราคาน้ำมันนะคะเป็นผลร่วมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นค่าน้ำมันรวมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะโชว์ของทั้งสองคันนะคะทำการจัดขนาดเทพื้นสีนะคะค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะก๊อปกล่องนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำในส่วนของค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวันกันนะคะก็ไปแก้ไขค่ะเปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวใหม่เป็นค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวันค่ะทำการปรับขนาดนะคะแล้วก็เทสีใหม่นะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก๊อปกล่องนี้นะคะไปสร้างค่าน้ำมันเฉลี่ยลิตรละนะคะก็ไปดึงข้อมูลน้ำมันเฉลี่ยลิตรละแล้วก็แก้ไขเป็นค่าเฉลี่ยค่ะค่ะทำการเทสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นค่าน้ำมันเฉลี่ยลิตรละวงเล็บบาทเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างในส่วนของกล่องของอัตราดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันกันนะคะก็สามารถก๊อปกล่องเดิมมาได้เลยก็มาดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรนะคะลากมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะทำการปรับขนาดนะคะแล้วก็เทสีใหม่ได้เลยกล่องต่อไปนะคะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยเป็นบาทต่อลิตรนะคะก็ดึงข้อมูลมานะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเฉลี่ยนะคะทำการเปลี่ยนหัวนะคะเป็นบาทต่อลิตรแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างแผ่นภูมิวงกลมกันนะคะค่ะเป็นแผ่นภูมิวงกลมเนี้ยจะแสดงสัดส่วนความถี่ในการใช้รถแต่ละคันนะคะก็จะดึงในส่วนของเลขทะเบียนนะคะแล้วก็จำนวนรอบนะคะก็จะเห็นสัดส่วนนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างแผ่นภูมิวงกลมกันนะคะแสดงสัดส่วนของส่วนต่างอัตราสิ้นเปลืองบาทต่อกิโลนะคะเมื่อเทียบกับเรททาร์เก็ตนะคะก็เลือกสรุปส่วนต่างเข้ามานะคะก็จะเห็นค่าสูงกว่าต่ำกว่านะคะโอเคจากนั้นก็ทำการจัดวางให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสร้างตารางข้อมูลกันนะคะเพื่อแสดงรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดนะคะค่ะพอเราได้ตารางแล้วนะเราอยากเห็นข้อมูลด้านไหนสามารถลากข้อมูลนะคะมาวางได้เลยค่ะอย่างอันนี้เราก็จะมีเป็นวันที่นะคะเลขทะเบียนรถนะค่าน้ำมันที่เติมนะคะแล้วจะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะระยะทางที่วิ่งนะคะค่ะแล้วก็ทำการจัดตารางนะคะค่ะได้ตารางออกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทำการ
ตั้งค่านะคะให้มันเปิดการมองเห็นนะคะให้แบบเวลามันดึงข้อมูลเนี่ยมันจะได้อินเทอร์เฟซถึงกันได้เลื่อนมาล่างสุดแล้วก็ไปเปิดโอเคเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้างแท็บกรองข้อมูลนะคะไว้สำหรับซอร์ตข้อมูลกันก็จะมี2แท็บด้วยกันคือเดือนแล้วก็เลขทะเบียนรถค่ะก็ทำการปรับขนาดจัดวางนะคะก๊อปจากเดือนมานะคะแล้วเดี๋ยวเราลากเลขทะเบียนรถไปใส่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากดดูหน้าแดชบอร์ดกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อหน้าแดชบอร์ดได้นะคะเดี๋ยวไปกดแก้ไขค่ะแล้วก็ไปที่หน้าค่ะจัดการเว็บนะคะก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตามหน้ารายงานได้เลยค่ะหน้าที่2นะคะสำหรับหน้าที่2เนี่ยตอนนี้มันจะเห็นแบบภาพรวมรถ2คันถ้าเราทำการซอร์ตเป็นรายคันนะคะตรงเลขทะเบียนรถมันก็จะโชว์เป็นรายคันขึ้นมาก็จะเป็นข้อมูลของคันๆนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดดูชื่อเปลี่ยนแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างลิงก์นะคะไว้สำหรับนำไปแชร์นะคะก็มีให้เลือกหลายแบบเลือกเสร็จก็บันทึกคัดลอกเก็บลิงก์ไว้นะคะเรียบร้อยค่ะ